ที่ไทยธนาเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องระบบอาวุโสแต่สำหรับผมความสามารถต้องมาก่อนผมอยากให้หัวหน้าทีมทุกๆคนเนี่ยตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะถ้าทีมไหนทำยอดไม่ถึงเนี่ยก็อาจต้องถูกยุบทีมถ้าอยากทำงานทีมนี้เธอต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่ที่นี่อย่าทำตัวมีปัญหาเพราะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นเก่งเดียวไม่พอรู้ไหมมันต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นใครขันก็ต้องเกาให้ถูกที่แล้วก็อย่าไปบอกใครล่ะเดี๋ยวเรามานั่งรอดูคนทะเลาะกันดีกว่าตั้งแต่ได้เป็นหัวหน้าเนี่ยสูงส่งจะไม่ต้องเคารพใครแล้วนะถ้าผู้ใหญ่บางคนทำตัวไม่น่าเคารพก็ไม่ต้องเคารพก็ได้นะร้อยเล่มเกมออฟฟิศเริ่ม30พฤษภาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus